วนของเบื้องต้นที่มาหารือกับชาวบ้านวันนี้ที่มารับฟังปัญหาเนี่ยนะครับครับตามที่ได้รับข้อมูลนะครับจากพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าบ้านในหมู่บ้านข้างเคียงหรือว่าในชุมชนนะครับหลายท่านก็สะท้อนมาว่าเป็นปัญหาที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลซึ่งทางอำเภอนะครับก็นำเรียนว่ามีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับพร้อมที่จะรับเรื่องนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนำเรื่องนี้นะครับแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแจ้งห่มนะครับแล้วท่านนายอำเภอนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จะได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็มอบหมายนะครับหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาแต่ละหน่วยงานร่วมกันตอนนี้เรายังไม่เห็นพี่เอกเชื่อเด็ดหลังจากที่เอาเรื่องเข้าถึงโรงพยาบาลนะแล้วถ้ามีการก่อบอร์ดอีกนั่นคือสาเหตุแล้วก็มันก็จะมีการบันทึกภาพพวกท่านก็ต้องบันทึกภาพมาแล้วก็มาให้เราเราก็จะได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการถ้าเขาไม่ทำเขาก็ผิดนะครับกัดเราลงหน่อยนะครับต้องให้บทเรียนสักหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปสั่งสอนหรืออะไรครับนะแต่ว่ามันมีมาตรการทางสังคมอยู่นะครับผมเคยอยู่ตามชายแดนตามอะไรเงี้ยใครที่มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยมาทำความตกลงทำบันทึกนะครับทำบันทึกกันตักเตือนกันเป็นขั้นเป็นตอนถ้านั่นก็จะมีมาตรการตัดน้ำตัดไฟตัดทำนักกินตัดค่าส่งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวเขาก็จะไปคุยกันเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเธอสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวฉันเป็นไรมาน้ำประปาโดนตัดหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีชุมชนภายนอกเนาะทางอะไรเนี่ยมันจะทำได้แต่อย่างของเราเดี๋ยวนี้มันชุมชนเมืองเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีร่วมกันมีใครเสนอวิธีมากนะผมจะรับเดี๋ยวจะหาว่าเจ้าหนี้ทำไม่ถูกใจหรือว่าทำไม่เป็นตัวแทนประธานมาได้ครับผู้ใหญ่ชาวบ้านเขาI'm
ขอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลก็รับทราบนะครับเดี๋ยวคนเดียวนะเดี๋ยวเขาเข้าบริษัทมีเจ็บอ่ะเจ็บ